โอที่1พร้อมแล้วสตาร์ทกันเลยวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดปรมาจารย์ครับเพราะพวกเขานะครับนำเอาสุดยอดยุทธวิชามาไกลจากสำนักเซาลินกันเลยครับกับพวกเขาทั้งสองข้ามาจากเซาลินครับเชิญนะเชิญนะพูดไทยได้ไหมฮะพอได้ครับพอได้นะพอได้ทำความรู้จักกันหน่อยฮะนะชื่ออะไรครับเนี่ยผงแซ่จูชื่อฉีกัวนะครับฉีกัวใช่ครับกู้ฉีกัวนะฮะแล้วอีกท่านล่ะครับชื่อหวังโป๊ที่จบไปนี่คือโชว์อะไรฮะกังฟูเซาหลินนะครับกังฟูเซาหลินที่เราเคยดูในหนังไงโอ้โหวิทยายุทธไงเชิญไม่ติดฮะไปนู่นดีกว่าไปคุยนี่มันไกลดูไหมฮะเมื่อกี้นี่เห็นก็บอกโอ้โหเหล็กจริงฮะเหล็กจริงฮะพี่ปังคงเห็นคุณผู้ชมคงเห็นนะครับพี่ครับที่เขาหยิบเหล็กใช่ฮะนี่เขาหยิบเหล็กเนี่ยเขาตามท่าเออไปนะหยิบมาปุ๊บเขาจะหันไปมองเขาจับปุ๊บเขาจะหันไปมองปั๊บแล้วก็ป้อเห็นก็หันไปพูดไหมป้อให้บอกป้อเฮ้ยจะไปเอาหนาจังวะมาจากไหนบอกก่อนมาจากไหนกันนะทั้งสองท่านหนานั่นเนี่ยมาจากไหนครับผมมาจากจีนครับมาจากจีนภาษาเขาดีกว่าภาษาเขาเลยชาวซีฟอยเฉียงซงเอาไว้เสียสมาโตล้ำล้ำสูงซีเหมือนกันไม่เข้าใจอ๋อแล้วว่าผมว่าเขาไม่เรียนภาษาจีนหรือเปล่าจีนไหนไม่เรียนภาษาจีนเลยใช่ไหมเนี่ย你说什么我听不懂我想我就说想你也是少林寺来的对我主要想病啊我短网也是怪了盲领病了把那讲没到来了考得乐吧被哭了好累好累อยู่ที่ประเทศเมืองจีนอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัด山东ครับ山东นะมุนทุนชันดงชันดงเป็นรุ่นพี่มาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยดูเอาละนี่เอาละทุกคนดูว่าเดี๋ยวมึงคิดว่ากูจะทำมาจากเซาหลินจริงๆใช่ไหมใช่ครับเซาหลินเป็นวัดนะครับวัดใช่กองฟูเพราะว่าเป็นวิชา
ศิลปะป้องกันตัวของจีนนะครับก็ออกกำลังกายด้วยออกมาเอาลงใช่ครับจริงๆแล้วนะกองฟูโซลี่เขาก็ไม่ค่อยได้มีวิชาย้อนเองเพราะว่าเขาก็มีหลายขั้นตอนเพราะว่าเขาจะมีเวลายาวนานประมาณ 1,500 กว่าปีแล้วนะครับโอ้ยดูในหนังอ่ะดูในหนังอ่ะในหนังในหนังคือว่ามีแค่ในหนังเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับเรียนแต่ยุค7ขวบเดี๋ยวนี้กี่ขวบแล้วเดี๋ยวนี้ขวบนะเอาคนนี้มาถามคนนี้มาก็เรียนมาพร้อมกันหรือเปล่าเรียนมาด้วยกันหรือเปล่าเขาพูดไทยกันไม่ได้ป่ะถามคนนั้นแหละเอาพูดจีนแล้วนี่พูดจีนถ้าเกิดอย่างตุงมิงฮะจ๊ะหายกว้างแดงสำหรับเศร้าลิ้นนะว่าอีช่วงแบบเป็นหินกว้างกว้างนะอะไรนะไม่เข้าใจแสดงกูพูดไทยไม่รู้เรื่องแบบนี้คุณพูดครั้งนี้คนนี้พูดรู้เรื่องคนนี้คนนี้พูดรู้เรื่องไอ้อย่างตีเนี่ยถ้าเกิดไม่ตีเองอย่างผมเอาไปตีเองได้ไหมพอได้ครับเฮ้ยเพราะว่าไม่อย่างนี้นะคุณตีนะต้องตีให้ตรงกลางนี้ไม่ใช่ครับถ้าตีตรงตัวนะเอานี่เหล็กสมมติอย่างเงี้ยเราจะตีอย่างนี้หรือว่าเราจะตีอย่างนี้โอ้ยป๋าตีอย่างนี้ครับตีเจ้าอาวาสเขาได้ไงใช่เขาจะกัดไม่ใช่คุณตีผมนะผมจะเดินอย่างเงี้ยนี่เมื่อกี้ป๋าหนีตายเลยนะเมื่อกี้เขาตีแบบเขาแล้วกูก็สวยแล้วไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยเพราะว่าต้องฝึกมานะครับอ๋อคือต้องฝึกมาตอนนี้หัวแข็งแล้วเก่งมากไหนยากนี่ยากท่ายากไหมไม่มาก่อนเขาดูยากชุดนี้นะฮะจากวัดเซ้าหลินนะฮะจากทั้งสองหนุ่มเนี่ยนะฮะคณะกรรมการนะฮะดูแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะให้คะแนนน้อยมากอย่างไรถ้าชอบโชว์ชุดนี้นะฮะเชิญนะครับหนึ่งคือที่ให้คะแนนเขาเลยนะคะคือเขาเก่งแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะเขาเป็นของแท้สองคือให้คะแนนที่เขาสามารถสื่อสารกับเราแล้วเราเข้าใจได้ดีมากคืออันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเก่งจริงนะคะภาษาไทยนี่ไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆนะเราพูดคล่องอธิบายเข้าใจใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้ไม่ได้โอ้ให้10ไปนะ10เต็ม10ไป10คะแนนครับโอ้เก่งมากเก่งครับเก่งมากเก่งมากผมชอบนะเพราะว่าเด็กไทยก็จะได้ออกกำลังกายบ้างแล้วก็มีท่าใหม่ๆซึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นท่าชกมวยอย่างเดียวในเมืองไทยเรานะอาจจะมีท่ากังฟูเด็กที่สามารถที่จะออกกำลังกายตัวด้วยทั้งไหนก็ได้หมดเลยใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่นำความรู้มาให้เราฉะนั้นผมคิดว่าผมคงต่ำไม่ได้ไม่งั้นผมจะขายหน้าพวกนี้มากเลยโอ้ชิวๆดูเปอร์เซ็นต์ภาพรวมหน่อยนะฮะ10เป็น 100% ดูนะครับว่าประทับใจกับโชว์นี้มากน้อยขนาดไหนนะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็กดเลยครับไปดูนะฮะรู้แล้วนะฮะขอให้เกิน 80% นะเกินไหมโอ้โหชนะเลิศด้วยนะเชิญครับนี่สวยไหมมีลายมีเหรียญกับเชือกหนึ่งเป็นโยนจับกล้องเข้าไปได้